เพชร300เวทีที่นำเหล่าศิลปินลูกทุ่งมืออาชีพมากมายจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาแสดงเหลี่ยมเพชรที่ซ่อนอยู่ให้เจอจรัสเปล่งประกายบนเวทีแห่งนี้ผ่านโจทย์สุดท้าทายที่จะต้องพิชิต300คะแนนเต็มให้ได้เท่านั้นอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอต้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีกลายเป็นน้องคู่แล้วมันเห็นความแตกต่างแต่มันลงตัวมากมากสัปดาห์ที่แล้วครับกับผลงานของทีม4อีสานชำนาญเพลงกับการแสดงเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของ2ศิลปิน2ยุค2สไตล์พวกเขาก็ได้แสดงผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจนะครับและก็ได้โชว์เหลี่ยมเพชรออกมาได้อย่างเจิดจรัสบนเวทีแห่งนี้จนทำให้ทีมสามารถเอาชนะโจทย์เพลงสุดท้าทายคว้าเข็มกลัดเพชรคู่เพชรไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีและในสัปดาห์นี้ครับเตรียมพบกับศิลปินลูกทุ่งมากความสามารถจากทีมเสียงเป๊ะหน้าดีมี300นำทีมโดยศิลปินรุ่นใหญ่อย่างปีเตอร์45เจ้าของบทเพลง45 45 45 Yes I like ta neo ta neo 44 45 Nyao 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 nyaoศิลปินมาดกวนรองแชมป์ไมค์ทองคำครั้งที่9อย่างวิทย์สุวิทย์กับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดอย่างบุญบ้านเฮาสาวหมอลำเสียงเฮาสาวเจ้าภาพเทคแคร์เที่ยวขอเพลงแน่เอาจังหวะเฮาเฮาไฟสิเร่งสิฮอตฮอน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 ไฟสิเร่งสิดาวโบดาว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 โบงานบุญบ้านเฮาเจ้ากันแดดสุดนักร้องหญิงมากความสามารถเอิญสุรัติการกับบทเพลงดังอย่างคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บแค่เธอไม่เก็บฉันไว้ในหัวใจและนักร้องลูกทุ่งสาวสวยอย่างฮายชุติมากับผลงานเพลงอย่างช้าเอิงเอ่ยเพชรที่ซ่อนอยู่ของพวกเขาจะเจิดจรัสเปล่งประกายได้มากแค่ไหนในวันนี้รับชมกันต่อได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเพชรคู่เพชร300รายการที่เราเชิดเชิญศิลปินทุกรุ่นทุกสมัยเลยนะครับมีโอกาสได้มาสร้างผลงานเพลงฟิชเชอริ่งคู่กันแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนเวทีอย่างนี้ครับกับโจทย์สุดหินครับที่ศิลปินต้องผ่านไปคว้า300มาให้ได้และ300ก็มาจาก3ท่านนี้ครับคณะกรรมการของเราครับท่านแรกครับอโนดเชิญยิ้มสวัสดีครับพี่สุนารีราชสีมาสวัสดีครับและคุณครูสลาคุณนวุฒิสวัสดีครับครูถามพี่สุครับผมการที่ศิลปินนะฮะได้มายืนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับมายืนตรงนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาเป็นที่รักของทุกคนคืออะไรครับพี่สุทุกคนมีคนถูกรักอยู่แล้วนะคะครับเป็นคนที่ถูกรักจากแฟนๆอยู่แล้วแล้วมายืนอยู่ตรงนี้สูว่ามันจะเป็นโอกาสที่เราได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วให้แฟนเพลงเราได้เห็นความสามารถอีกด้านหนึ่งของเราแล้วจะถูกรักมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดทุกคนที่มาตรงนี้กระแสตอบรับกลับมาถึงศิลปินคนนั้นดีมากๆพวกเราก็ดีใจเพราะฉะนั้นความเป็นเพชรแท้ของแต่ละคนนี่แหละค่ะคือสิ่งที่
ศิลปินคนนั้นๆจะถูกรักมากขึ้นค่ะแล้วก็จะถูกรักตลอดไปครับผมโอ้โหแม่ยอดเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้กลัดแบนนี้ตบไม้ตบมือกันกระหึ่มเลยนะครับผมของธรรมดาเขาชอบวงดนตรีของเราก็พร้อมนะฮะวงกลัดแบนโอ้โหเป็นไงฮะครับผมศิลปินของเราทีมนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับผมไปพบกับทั้ง4ท่านเลยครับโอ้โหวันนี้คุณหน้าคุณตากันดีนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันหน่อยนะฮะท่านแรกครับพี่ปีเตอร์นะครับท่านที่2ครับน้องบิดสุวิทย์ครับท่านที่3ครับพี่เอิญสุรัตติการครับและก็น้องหายชุติมาโอ้4ท่านนี้มีใครเคยมาเวทีนี้แล้วบ้างครับผมมาแข่งขันผมเคยมาครั้งหนึ่งครับผมเป็นไงฮะตอนเป็นเพชร300เพชร300ครับผมได้ไปแล้ว1เข็มได้ไปแล้ว1เข็มวันนี้เป็นเข็มที่2เข็ม2ครับผมครับผมปลอดภัยแล้ว2เข็ม2เข็มก็เดินห้างได้แล้วฮะไม่ใช่ไฟเซอร์ครับผมไม่ใช่ไฟเซอร์นะฮะเข็มของเพชร300โอ้คราวที่แล้วเป็นเพลงแนวไหนฮะที่มาได้โจทย์เพลงเราก็เอาลูกทุ่งย่ำกรุงหรือเปล่าฮะใช่ลูกทุ่งย่ำกรุงก็เพลงลูกกรุงมาร้องให้เป็นลูกทุ่งแล้วก็เพลงลูกทุ่งไปร้องเป็นลูกกุ้งลูกกุ้งครับลูกกุ้งอย่าให้รู้นะว่านัดกันมาเฮ้ยหยอกล้อกันนะฮะน้องวิศวิทย์นี่โอ้โหเขามาเพชรตัดเพชรนะใช่ครับแต่วันนี้มาเพชรคู่เพชรเป็นไงวิศอารมณ์มันต่างกันไหมต่างแน่นอนครับคือร้องคู่กับพวกพี่ๆก็แบบเขามากประสบการณ์ใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้คือมาเอาคำแนะนำล้วนๆเลยครับวันนี้ดีมาเก็บเกี่ยวนะครับพี่เอิญล่ะคะวันนี้ตอบรับมารายการเราเลยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะต้องบอกว่าอยากมามากเพราะว่าได้ดูเทปของน้องเอิญขวัญแล้วก็ของน้องแป้งรำค่ะนะคะก็ได้ร้องเพลงแบบเวอร์ชันที่แบบเป็นของน้องเองแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยอยากมาจังเลยวันนี้มาแล้วก็พอมายืนเวทีนี้จริงๆแล้วตื่นเต้นเหมือนกันครับผมนะฮะน้องไฮล่ะคะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมร้องเพลงกับพี่ๆค่ะซึ่งพี่ๆเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ฮายก็แบบอายุแค่23ปีใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยมีโอกาสได้ฟังผลงานของพี่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นแฟนคลับค่ะแล้วก็ได้ติดตามรายการนี้เหมือนกันค่ะก็ชื่นชอบค่ะแล้วก็อยากมาค่ะครับผมตื่นเต้นไหมวันนี้น้องฮายไม่ตื่นเต้นเลยค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นสวิตช์ละสวิตช์ตื่นเต้นไหมลูกก็ไม่เท่าไหร่ครับครูเพราะว่าคือมันเหมือนเรากลับมาบ้านครับมันก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นครับไม่ตื่นเต้นแต่ปากปากนี่เลยนะอันนี้คือขนาดไม่ตื่นเต้นนะครับพี่พันธ์ปีเตอร์ไม่ตื่นเต้นอยู่แล้วตื่นเต้นยิ่งกว่าพวกนี้อีกครับเหรอแล้วโอ้ยน้องๆจะหมดกำลังใจนะพี่นะเราอย่าไปคุยสิบอกว่าโอ๊ยสบายไม่ตื่นเต้นเกิดพลาดมาแล้วหน้าแหกแตกเลยหมอไม่รับเย็บใช่ไหมครับผมหัวหน้าทีมก็คือพี่ปีเตอร์นะครับครับผมฮะชื่อทีมอะไรครับผมพอเห็นน้องๆปุ๊บเฮ้ยเราต้องใช้ชื่อทีมชื่อนี้เลยผมเป็นคนตั้งเลยนั่นก็คือทีมอะไรวะนั่นข้างนู้นก็ดูพันผู้แตกนี่มุกแบบนี้นอกจากไอ้ดุ๋ยก็มีนับพันนี่แหละอ่ะใครจะเป็นคนตอบชื่อครับบอกมาแล้วน้องไฮน้องไฮน้องไฮฮะเสียงเป๊ะหน้าดีมี300ค่ะครับผมเสียงเป๊ะหน้าดีหน้าดีมี300โอ้โห4คนมีแค่300กันแล้วครับผมค่อยมาหาไม่ใช่เงินคะแนน300นะฮะเอาละครับพร้อมนะฮะเราจะเข้าสู่การแข่งขันนะครับวันนี้เพลงเดียวคนละ1เพลงเพลงคู่กับคู่ละเพลงทั้งหมด6ผลงานเพลงด้วยกันถ้า5เพลงได้300ทีมชนะทันทีนะฮะผู้ชายจับคู่กันผู้หญิงจับคู่กันนะครับเริ่มที่คู่ไหนก่อนดีครับหันมองหน้ากันแล้วนะให้เกียรติฝ่ายหญิงก่อนดีกว่าใช่ใครจะเริ่มเป็นคนแรกดีคะเอิญค่ะพี่เอิญนะอ่ะพี่เอิญเริ่มก่อนครับ3ท่านพักผ่อนด้านนู้นเลยนะครับ
ป็นไงครับวันนี้ตื่นเต้นสิคะมันเริ่มใกล้จะแข่งขันตอนแรกคุยก็ยังสนุกสนานนะใช่ค่ะยังผ่อนคลายอยู่ค่ะนะครับตอนนี้เข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันแล้วทีนี้แต่ละคู่ก็จะเลือกเพลงในยุคหรือว่าแลกกันร้องก็ได้วันนี้เลือกเพลงอะไรครับวันนี้เลือกเพลงของน้องไฮมาชื่อเพลงว่าช้าเอิงเอยค่ะช้าเอิงเอยค่ะต้องบอกว่าตอนที่รายการเพชรคู่เพชร300ติดต่อไปรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยคือนอนดูศิลปินคนอื่นมาแบบโดยตลอดเลยนะคะคราวนี้เป็นตาของเราบ้างค่ะรู้สึกดีใจค่ะก็สำหรับตัวเองนะคะครั้งนี้นะคะก็มาสลับเพลงกับน้องไฮนะคะซึ่งต้องบอกว่าติดตามผลงานของน้องทั้งงานเพลงแล้วก็งานละครมาโดยตลอดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นเพลงที่เราแบบค่อนข้างชอบเลยแล้วก็เรียกว่าตรงกับล่องเสียงของเราเพราะว่าเราชอบเพลงไทยเดิมเราก็เลยเลือกเพลงช้าเอิงเอยมาค่ะหลังจากที่ฟังดนตรีที่ทำมาใหม่แล้วเนี่ยมันจะออกไปทาง R&B ซะส่วนใหญ่ซึ่งปกติแล้วเอิญไม่ได้ร้องแนวนี้แน่นอนเป็นความท้าทายของเอิญอีกนั่นแหละที่เอิญจะต้องดีไซน์การร้องให้เข้ากับดนตรีให้เข้ากับเพลงสำหรับเพลงนี้นะคะเอิญเชื่อเลยว่าคนดูจะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ที่ออกมาจากตัวเอิญเพราะว่าหลายคนไม่เคยได้ฟังเอิญร้องในแนวนี้ในสไตล์นี้สักเท่าไหร่วันนี้ละค่ะความเป็นตัวเอิญความเป็นลูกทุ่งความเป็นดนตรีไทยความเป็น R&B จะมารวมอยู่ที่เพลงนี้ค่ะช้ามากไปก็หัวใจ
เอ่ยนะครับโอ้โหขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยจ้าเพลินมากเลยน้องไฮเป็นยังไงบ้างครับในเวอร์ชันนี้ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าลูกเล่นเยอะมากๆค่ะแล้วก็มีความเป็นพี่เอิญสูงมากแล้วก็เชื่อว่าถ้าออนแอร์ไปแล้วเนี่ยคนก็จะลืมช้าเอิงเอยออริจินอลไปแล้ว เพราะว่าเวอร์ชันนี้ทำได้ดีมากๆค่ะแล้วก็แปลกใหม่ค่ะเป็นการผสมภาษาที่ลงตัวมากๆค่ะเก่งมากเลยค่ะพี่เอิญค่ะโอ้โหนะครับผมมาดูคะแนนก่อนร้องจบนะครับคะแนนอยู่ที่300คะแนนครับพี่สุครับชอบไหมครับโชว์แรกของเราในวันนี้เบิร์ดคำซิวาลพูดคำนี้เลยนะขึ้นเลยแล้วมันเป็นเพลงที่ยากมากเลยตั้งแต่ขึ้นมาจนเรานี่แบบเฮ้ยน้องทำได้เฮ้ยน้องทำดีเฮ้ยคือคำแรกเลยเบิร์ดคำซิวาลนอกจากคำชื่นชมจริงๆวันนี้สมกับเป็นเพชรจริงๆขอบคุณค่ะครับผมโอ้โหได้รับเสียงชื่นชมเลยนะฮะดีใจไหมพี่เอิญวันนี้มีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้ดีใจมากๆค่ะต้องขอบคุณรายการด้วยนะคะที่วันนี้แบบว่าให้เอิญได้เรียกได้ว่ามีประสบการณ์กับการร้องเพลงในก้าวข้ามกรอบของตัวเองที่เดิมๆของตัวเองอะค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจด้วยที่ได้พบครูทั้ง3ท่านของเอิญค่ะครับทุกครั้งที่เจอกันก็จะแบบรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็จะได้คำแนะนำใหม่ๆเสมอค่ะครับผมนะฮะและเชื่อว่าแฟนๆพี่เอิญก็คงจะดีใจแล้วก็หายคิดถึงเนาะได้ฟังเพลงจากพี่เอิญด้วยนะครับผมมาดูคะแนนกันนะครับก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับบทแรกของทีมนี้นะครับมาลุ้นกันว่าจะคว้า300แรกให้ทีมได้หรือไม่จากพี่เอิญนะครับผมเท่าไรดีขอคะแนนครับ300คะแนนลุ้นกันเนาะเวลาตัวเลขมันหมุนไปหมุนมาในลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับแหมคนแรกถือว่าทำได้ดีเลยนะครับคนต่อไปครับน้องไฮเชิญครับแล้วครับเดี๋ยวสลับกันเลยนะฮะโอ้โหนะฮะพี่สาวของเราเป็นไงฟังแล้วเคลิบเคลิ้มตามเลยไหมน้องไฮเคลิบเคลิ้มมากๆค่ะก็อย่างที่ไฮบอกค่ะไฮก็รู้สึกว่าถ้าเกิดต้องเซิร์ชเข้าไปใน YouTube เนี่ยอยากจะฟังเพลงตัวเองก็คงเลือกจะไปฟังพี่เอิญมากกว่าเขินคนละรสชาติเนาะเหมือนที่กรรมการเคยบอกว่าคนรสชาติกันนะครับผมอ่ะวันนี้โจทย์ของเราบอกแล้วต้องเลือกเพลงในยุคของคู่ของเราหรือแลกเพลงกันร้องวันนี้หนูเลือกเพลงอะไรมาร้องคะเลือกเพลงคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บค่ะนะครับผมโอ้โหน่าสนใจเลยนะฮะพี่สุครับเพลงนี้เลือกมาแล้วครับลงตัวเลยอะพี่ร้องเพลงน้องน้องร้องเพลงพี่ครับแล้วก็คนที่เขียนเพลงนี้ก็คืออาจารย์ยีนศิลาแรงอาสาลีเป็นเพลงที่เพราะมากเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คนโบราณโบราณอย่างเราอะยังต้องร้องได้เพลงนี้เพราะคำมันติดปากมาครับวันนี้ไฮทำได้แล้วมันเป็นอะไรที่มันลงล่องกันมากลูกเต็มที่ค่ะคุณค่ะครับผมโอ้โหนะนี่พี่สุให้ความมั่นใจเลยว่าทำได้แน่แล้วหนูแล้วลูกต้ององลงนิดนึงค่ะแต่ไฮก็เป็นสายประกวดเหมือนกันใช่ไหมลูกใช่ค่ะก็ผ่านเวทีประกวดมาค่ะแล้วสบายเลยเวลาร้องต่อหน้าคณะกรรมการแบบนี้ไม่สบายค่ะทำไมล่ะไม่ค่ะก็ทุกครั้งจริงๆถ้าไม่ใช่ต่อหน้าท่านคณะกรรมการหรือว่าเวลาหายไปแบบไปออกคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความตื่นเต้นอยู่ในตัวทุกครั้งมันเป็นความตื่นเต้นที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากโชว์แล้วก็เราอยากจะทำให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบนั้นค่ะแต่ว่าถ้าผ่านไปแล้วสักหนึ่งเพลงหายก็จะแบบรู้สึกอยู่ตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะงั้นต้องเริ่มจากเพลงนี้ก่อนใช่ค่ะนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังเพลงนี้จากน้องหายกันพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเพชรคู่เพชร300ครับ